เอียดเพื่อนงานละเอียดเพื่อนงานปลานี่นะปลานี่ได้แล้วเราดูเนื้อของสุกแล้วสุกแล้วเพราะว่าเกิดได้เต็มสามกิโลถ้าด้วยเบียงแล้วเราชอบกินก็ต้องทำไม่ได้สวยสวยมากเลยอ่ะอันนี้เราก็เปลี่ยนปากจริงๆจะเป็นแนะนำยี่ห้อเดียวอร่อยดีที่ก่อนก็อร่อยดีเพื่อนนี่เป็นกะทิสดนะนี่เองคุณน่ะคนที่คอมเมนต์ว่าพี่ยาบังคับให้สอนสูตรมาหาพี่ยาที่โรงงานหน่อยดินัดเจอนัดเจอด่วนอะไรอยู่คิดได้ยังไงขึ้นแล้วบางคนเนี่ยก็มาแจกถุงที่นี่เลยใช่คิดได้ยังไงวะเดี๋ยวหยุดเดียวไม่ได้แล้วเดี๋ยวขึ้นอากาศร้อนๆด้วยเขาสอนให้คุณดูแล้วคุณยังมีจิตใจที่จะไปดีเขาอย่างนี้แล้วเมื่อไหร่คุณจะท็อปติกเยอะไปไงคิดลบดูแลคนพวกนี้น่ะมาวันๆไม่ได้ทำอะไรแล้วนั่งติเพื่อนอย่างเดียวคิดลบนั่งติเพื่อนอย่างเดียวแต่ถ้าใครขี้เกียจทำก็มารับเขาได้นะเป็นไงพี่ยาแนะนำนะร้านก๋วยเตี๋ยวเรือที่ขายก๋วยเตี๋ยวเรือดีๆนะเอาสูตรนี้ไปปรับใช้ได้เลยเป็นสูตรที่อร่อยมากอร่อยที่สุดเท่าที่กินขนมถ้วยมาเลยก็ว่าได้นะอันนี้จริงอร่อยเลยอร่อยมากอร่อยเยี่ยมละมุนนะยอดเลยอยู่กับช่องเทรดเดอร์สายแดดผมวันนี้มาอยู่นั่นแล้วที่คลุมเหมือนเดิมนะแต่วันนี้ว่ามาวันธรรมดาดูกันนะฮะไปเลยครับไปเลยลุยไปเลยลุยเฮ้ยรู้แล้วมานี่ชื่ออะไรรู้ไหมชื่ออะไรครับชาวชาแนลเออน้ำตุ๊กเนาะจะได้ติดตามดีนะชาแนลดีนะโอเคอันนี้สองคนช่วยกันตั้งพี่ยากับพี่ตุ๊กช่วยกันตั้งนะฮะช่องใหม่ชื่อชาแนลเทรดเดอร์พาแดกเทรดเดอร์สายแดกจากเทดเดอร์สายแดงให้เปลี่ยนเป็นชาวชาแนลโอเคจะดังระเบิดเพราะว่าชาวนี่มาแน่แล้วพูดดังชาวพูดชาแนลดังแน่นอนพี่ยาตังแต่ละช่วงแต่ละนี่นะเอฟซีก็ตามมาถ่ายรูปกับพี่ยาตลอดวันนี้จะมาโปรโมทนะฮะขนมถ้วยเพื่อนพี่ยาโปรโมทขนมถ้วยขนมถ้วยเย็นกินสีลมอันนี้เป็นน้ำตาลมะพร้าวค่ะนี่พี่ยามาสอนสูตรทำขนมถ้วยนะเป็นหัวเขียวด้วยเพื่อนแต่ส่วนเรียบร้อยนะเป็นนะคะ
เอาอะไรที่ไหนก็ได้ที่ว่าอะไรก็ได้ที่มันรู้สึกว่าตอนแรกว่ามันเป็นของดีอ่ะดมแล้วมันหอมอย่างเงี้ยไม่ไปเก็บอยู่ในที่จะโดนมันจะติดตามเดี๋ยวถ้าอยากทำขายก็ทำได้เลยฮะแต่ถ้าอยากตรงสะดวกมาเรียบร้อยแล้วครับตีนะผสมส่วนที่ให้มาเมื่อกี้แล้วก็ตีผสมกันฝึกทำครับเพื่อนกองนะครับต้องสองสูตรติดตามได้ที่เพจคนสักกลางลาวครับแบบโค้ชอัพนะหน่อมเสื้อเย็นกินเพื่อนนึ่งถ้วยก่อน5นาทีเพื่อนๆเช็ดให้แล้วก็นึ่งถ้วย5นาทีแต่ไปเตะไปก้นด้วยแล้วนึ่งถ้วยให้ร้อนวอร์มถ้วยให้ร้อนก่อน5นาทีแล้วค่อยๆหยอดนะนี่ตัวนี่เป็นตัวนะนี่เป็นหน้าก็ตีก็ตามมาขอถ่ายนะฮะแน่นมาเลยไม่อย่างเต่าอย่าออกกระทู้ร้านนู้นตัวใหญ่มากไม่มันนึ่งได้ความที่มันร้อนแล้วนี่ก็ถือท่านหยอกนะครับเวลาหยอกก็จะหยอก3ใน4ของถ้วยประมาณนี้เพราะว่าถ้าหยอกมากกว่านี้กะทิมันจะใช้เยอะมากเกินครับต้องหยอก3ใน4พอหยอกน้อยกว่านี้ก็ไม่ได้มันจะเปลือยเรื่องทางตัวหน้าเปลือยหัวกะทิที่ยังมีอยู่ตรงหน้าเทแต่ว่าตีนถ้วยครับงานละเอียดเพื่อนๆงานละเอียดเดินมาข้างหลังเลยนะ
งานปานี่นะเทคนิคเยอะต้องจุดละเอียดเยอะมากเลยคุณมองดูเหมือนง่ายแต่ทำแล้วไม่ยากไม่ง่ายเพื่อนนึ่งฐานก่อนแล้วค่อยนึ่งฐานเสร็จแล้วค่อยมานึ่งหน้าทีหลังมาซื้อกินง่ายกว่าพี่ยาไม่ขายแล้วโบไม่เอาแล้วพี่ยาเห็นไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วพี่ยาไม่ชอบเลยรายละเอียดเยอะครับเพื่อนยากบอกยากมันรายละเอียดครับเกิดจากแพชชั่นล้วนๆเพื่อนๆเราก็เลยมาพอเราเปิดร้านครั้งแรกมันก็หวานไปเค็มไปอะไรเงี้ยลูกค้าก็จะติดจะมาบอกเราจนเราขาดจนอยู่ตรงจุดที่มันสมดุลที่สุดครับแล้วก็ได้รสชาติแบบนี้ก็ต้องไปหาวัตถุดิบที่เอาอะไรเพื่อใส่หาให้มันเป็นรสชาติที่เราชอบเอาเป็นว่าขนมถ้วยของร้านผมเนี่ยเป็นจากคนที่ชอบกินขนมถ้วยก็เลยตัดอร่อยตามใจลูกค้าครับใช่ครับคนก็คือว่าเราไม่มีสูตรจากบรรพบุรุษอะไรไม่มีที่คนเองทุกคนเองเจ็บยูทูบเพื่อนปรับปรุงมาเรื่อยๆจะมีหน้าเมื่อก่อนขายมีหน้าเผือขนมถ้วยเผือขนมถ้วยอัญชันลำไยสดแล้วก็มีขนมถ้วยมันม่วงก็มีครับก็คือคิดเองหมดก็ถ้าเบสมันเป็นน้ำตาลมะพร้าวใช่ไหมครับถ้าคนจะไปทำรสหลากหลายต่อแล้วก็แต่เราจะอยากทำขนมถ้วยปลาคองเราก็เอาเนื้อปลาคองที่นึ่งมาขยำเป็นส่วนผสมได้รวมทั้งแป้งทั้งน้ำตาลคลุกเคล้าที่เราทำให้สุกมันก็จะกลายเป็นขนมถ้วยรสปลาคองถ้าเกิดอยากสอบถามรายละเอียดอะไรถามในเพจของขนมถ้วยยืนกินได้ครับในเพจมาสอบถามได้เลยจะตอบให้เป็นไปได้ครับร้านมีเบอร์มีครับ094ครับ326-9394ชื่อเดทครับชื่อเล่นชื่อเดทครับต้องหลายคนแล้วมันเหมือนไอ้น้ำพี่ใช่อ่ะแล้วพี่ก็คืออะไรพี่เองมีแต่กินเองไงเราเป็นคนชอบอ่านคือเราก็กินเองไม่ยากถ้ายังยากพี่ยาไม่ทำเนี่ยยากกันพี่ยาไม่ทำเลยมันละเอียดเกินละเอียดมากบอกตรงเลยว่าโหดูแล้วแบบแล้วพี่ยาเป็นคนโดดโผล่ครับพี่ทำด้วยกายเนี่ยเนี่ยแล้วที่แค่นี้สุกแล้วต้องมานั่งเทนน้ำซ้ำอีกพี่ยาตอนแรกก็คิดว่าอะไรว่าหยอดแล้วไปนู่นพี่อย่างนี้นะนี่ต้องนึ่งถ้วยก่อนนะนึ่งถ้วยเสร็จแล้วนึ่งตัวนึ่งตัวนึ่งหน้าอีกนี่ทำขนมถ้วยหน้าลำไยพี่ยาไปแล้วได้มั้งสงสัยมันก็เลยต้องใช้เวลาปรับสูตรไปเรื่อยเพื่อนต้องตื่นเที่ยงคืนตีหนึ่งเตรียมตลอดนี่บอกงานปานีตรีไฟก่อนร้อนเกินไปเพราะเลยเราจะหย่อนกะทิต่ออันนี้ได้ละเราดูเนื้อเห็นไหมสุกละอันนี้สุกละเพราะว่าเราซื้อเล็กมันอาจจะไม่ถึง5แต่ว่าถ้าคนซื้อกันได้ทานถึง5นาทีเราเปิดต้องมาปรับหน้างานนะเพื่อนก็ได้ว่าเป็นยังไงสุกคือของไทยๆไม่มีอะไรตายตัวต้องปรับตามสถานการณ์ต่อไปเราหย่อนกะทินะกะทิเราก็หย่อนเลยให้เต็มปากเลย
าถ้วยเอียงแล้วเราหยอดไปมันอาจจะไหลเราต้องค่อยๆดูมุมดูขอบให้ดีต้องหยอดให้เต็มบอกว่านึ่งต่อยห้านาทีแปดนาทีโอ้ยนานกว่าเลยใช่เพราะเป็นหัวกะทิล้วนแต่มันน่ากินมากเลยนะเห็นวิธีทำแล้วอยากให้ขึ้นราคาขึ้นไป5บาทใช่ไหมขึ้นไปทั่วละ5บาทเนี่ยเห็นวิธีทำแล้วอยากให้ขึ้นราคาเลยนะโอ้โหมันไม่ใช่ง่ายเลยงานละเอียดงานลำบากให้อาไปให้อะไรนะเพียบอนุโลมให้เจ้าหนึ่งนะอนุโลมเจ้าขึ้นได้นะโอ้ยากอ่ะคือความสามารถของเราเออเจ้านี้ไม่ต้องขายถูกก็ได้นะมันทำยากอันนี้คือไม่ใช่งานแมสครับงานปาณิชย์มันใช้แบบใช้ใจทำเหมือนใส่ลำไยไปลูกนึงแล้วขึ้นราคา5บาทไปเลยยาว่านะถ้ามาหยอดที่นี่ขายจะตายครับหยอดไปขายไปทำไม่ทันก็ช่างมันนะคล้ายๆว่ามันเป็นเรียกอะไรเรียกให้คนมาดูไงว่าเฮ้ยมันหยอดยากนะมันทำยากนะ5บาทเนี่ยมันไม่แพงนะเออให้ขึ้นมันก็เป็นจุดได้โอ้ยให้ขึ้นเลยวันนี้ขึ้นราคาเลยนะแต่ต้องมาหยอดที่นี่นะหยอดให้เขาดูเลยดูเหมือนมันโอ้โหมันโคตรยากอ่ะเรียกแทฟฟิกเพื่อนๆให้คนหยอดเลยให้คนสนใจหยอดไม่ทันก็ไม่ต้องรีบนะมันเป็นอะไรวะก็จะเป็นการตลาดตุ๊กก็จะเป็นแบบมันเป็นการตลาดคือเราทำกันเราก็ทำแบบนี้ที่ทำที่บ้านก็เป็นแบบนี้คือเนี้ยมานึ่งที่นี่เลยนะเอามานึ่งที่นี่เลยเก๊ขายตัวละ5บาทได้เราหยิบมาแล้วร้อนกินแล้วร้อนเลยนะโอ้โหน่าจะขายดีมากเลยนะเป็นการตลาดด้วยนะทำโชว์เพื่อนเอามานึ่งที่นี่มันเป็นการตลาดแล้วด้วยนะพี่ยาอย่างที่บอกว่าเขาบอกว่าตอนแรกเขาไปขอขนมมาพี่ยาบอกแม่ขึ้น5ถ้วย20นะเขาไปขอขึ้นเป็นอะไรนะ40วันนี้ขึ้น5บาทเลยครับนี่มันยากรู้แล้วครับการทำมันเป็นยังไงนะมันยากไงคือยากขึ้นเลย5บาทได้ขึ้นแต่วันนี้เลยแต่ว่าพรุ่งนี้เขาขึ้นนะวันนี้ขายเขาขายก่อนแล้วมาหยอดให้เขาดูทุกวันเลยต้องทำมันลำบากใช่ร้อนเลยนะครับร้อนด้วยนี่ก็เป็นเด็กเวลาทำปกติก็ต้องค่อยๆใช้การจารีที่ได้นี่ก็คือปังเสียไปแต่พอมาถึงตรงนี้ต้องไฟแรงถ้าไฟอ่อนก็ไม่ได้ขึ้นไม่ขึ้นมันไม่แตกนะเรื่องแพ้ตัวนี้ติดไปเลยก็ได้ไปเลยโอ้ยสวยอ่ะนี่อันนี้ที่ตะตังมันมากเลยอ่ะมวนมากเลยโอ้ยมันจะกินได้กินไม่ได้ครับต้องรอให้เซ็ตหน้าสักประมาณ3เนี่ยสุกแล้วเพื่อนต้องทิ้งไว้กับแป๊บนึงพี่ตอบก็อร่อยดีเพื่อนเน้นเป็นกะทิสดนะโฆษณาของเขาคนเราเนี่ยยิ่งให้ยิ่งได้เพื่อนบอกยิ่งให้ยิ่งให้ก็ยิ่งได้พี่ยาไม่ได้บังคับเขานะบางทีพี่ยาถามเนี่ยถ้าร้านไหนไม่พร้อมจะบอกสูตรก็บอกว่าพี่ยาไม่พร้อมพี่ยาไม่ได้บังคับเพราะพี่ยาน่ะพ
พี่ยาเนี่ยถามว่าพี่ยาเนี่ยอาชีพพี่ยาเนี่ยไม่ได้เกี่ยวข้องกับการสอนสูตรกับขนมอย่างอื่นนะเพราะสูตรร้านเรามันมีเยอะแยะมากมายที่เราจะทำแล้วแต่เนี่ยเราอ่ะทำให้คุณดูคุณก็ยังมาคอมเมนต์แบบนี้อีกคุณน่ะคนที่คอมเมนต์ว่าพี่ยาบังคับให้สอนสูตรมาหาพี่ยาที่โรงงานหน่อยดิน่าเจอน่าเจอด่วนอะไรอยู่คิดได้ยังไงขึ้นแล้วบางคนเนี่ยก็มาแจกคุณที่นี่เลยใช่คิดได้ยังไงวะพี่ยาหยุดเดียวไม่ได้เดี๋ยวขึ้นอากาศร้อนๆด้วยเขาสอนให้คุณดูแล้วคุณยังมีจิตใจที่จะไปดีเขาอย่างนี้แล้วเมื่อไหร่คุณจะท็อกซิกเยอะไปไงคิดลบพี่ยาดูแลคนพวกนี้น่ะมาวันๆไม่ได้ทำอะไรหรอกนั่งตีเพื่อนอย่างเดียวคิดลบนั่งตีเพื่อนอย่างเดียวเขาอุตส่าห์บอกเนี่ยสูตรนี้มาว่าเราก็ไปถามเขาเนี่ยอะไรที่อยู่เนี่ยใช่ป่ะเหมือนกับว่าเขาเนี่ยพอเขาเห็นพี่ยาแตกสูตรแล้วรวยไงเขาก็เลยคิดว่าเออน่าจะดีพี่ยาทำแล้วมันดีเขาก็น่าจะดีแค่นี้เองเขาก็คิดเหมือนพี่ยาคนที่ได้มาสัมผัสจริงๆเขาจะรู้นะยิ่งให้ยิ่งได้สูตรแล้วมันขายดีเหมือนร้านเล็กจอเบเกอรี่อ่ะพอแจกสูตรแล้วเขาดังแล้วก็ขายดีเขาก็เลยคิดว่าเออบุญนั้นส่งให้เขาอ่ะขายดีไงเออคิดดีไปคิดดีได้ดีอ่ะไม่พูดเยอะเก็บเงินคิดไม่ดีว่าเพื่อนก็ได้อะไรก็คิดเอาเองคนที่คิดไปได้เนี่ยแต่ละวันไหนไหมเหนื่อยขนาดไหนที่มานั่งขายกว่าได้แต่ละทีเออไม่ใช่ว่าถ้ามีอันยาไปนั่งอยู่ในห้องแอร์เย็นๆไม่ดีกว่าเนาะจริงตอนนี้ไม่ต้องทำอะไรแล้วก็ได้ตุ๊กอยู่ในห้องแอร์สบายใจแต่เพื่ออะไรอ่ะเพื่ออยากให้ทุกคนได้มีอาชีพเราช่างมันเดี๋ยวเราทำไปเถอะเขาเรียกเขาว่าไงทุกคือถ้ามารไม่มีบารมีไม่ถึงยิ่งอยู่ถึงมารที่เยอะที่เราทำดีแค่ไหนมารที่เยอะแต่ถามว่าเราแพ้ยอมแพ้ไม่ยอมพี่ยาไม่ยอมแพ้หรอกเราทำดีไปเรื่อยทำไปเรื่อยๆนั่นแหละมาลองชิมนะได้แล้วร้อนๆยิ่งอร่อยสอนอาชีพอยู่ครับเดินเขาสอนอาชีพอยู่ทางสอนทำอร่อยมากกินใหม่ๆกินร้อนๆอร่อยกว่าอร่อยมากใช่โอ้โหกะทินี่สุดยอดเลยอ่ะกะทิถึงมากเลยอืมอร่อยร้อนๆนะเพื่อนอร่อยจริงอร่อยจริงดูนวลมากตุ๊กมันจะฉ่ำมันจะร้อนแบบนวลมากเลยวันแบบละมุนลิ้นน่ะแล้วพี่ต้องกินลูกมาเดี๋ยวมุมกล้องเนี่ยคนสักกะลาวมาฮะมาชิมเองฮะมาล่มมันสีไม่ดีล่มล่มมันแดงฮะคนสักกะลาวชิมเอากันฮะเดี๋ยวปาดฟองละมุนนะยอดเลยอร่อยจริงมันอุ่นๆร้อนๆมันคนเป๊ะเลยอ่ะอร่อยเลยมันถึงต้องมีแป้งแต่ว่า3ตัวไม่หวานมากเลยแล้วข้างล่างมันจะได้นุ่มๆเนี่ยไม่ต้องไปรับเขาแต่ถ้าใครขี้เกียจทำก็มารับเขาได้นะจุ๊บทำไมก๋วยเตี๋ยวเรือที่ขายก๋วยเตี๋ยวเรือดีๆนะเอาสูตรนี้ไปปรับใช้ได้เลยเป็นสูตรที่อร่อยมาก
อร่อยที่สุดเท่าที่กินขนมกล้วยมาเลยก็ว่าได้นะอันเนี้ยจริงๆอร่อยแต่ว่าคนไหนถ้าขี้เกียจทำมารับกับเขาได้เลยนะมารับกับเขาได้เลยที่โรงงานพี่ยาเนี่ยเขาขายทุกวันบางคนขี้เกียจทำใช่ไหมมันละเอียดใช่ไหมมารับกับเขาได้เลยตามร้านก๋วยเตี๋ยวร้านข้าวเนี่ยมารับไปขายได้เลยอร่อยมากแป๊บนึงครับจะเซ็นใช่ไหมมีปากกามั้ยยัง